เปิดตัวมาสองตอนแรก EP 6พุ่งไปเลยค่ะ3ตอนค่ะก็ขอกราบขอพระคุณนะคะเจ้าท่านผู้ชมทุกท่านมากๆค่ะก็เป็นกำลังใจของทีมงานนักแสดงแล้วก็ทุกๆคนเลยค่ะกับคุณก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆด้วยค่ะก็กลับมาแบบว่าสมศักดิ์ศรีมากๆเลยก็บอกว่าหลังจากที่รอคอยมานานก็ทุกคนก็ตื่นเต้นนะน้องเบลแล้วก็ลุ้นกันก็ถือว่าแบบดีใจกันมากๆค่ะจริงๆตัวพี่หน่องถือว่าแบบใจคิ้วหรือโน้มหรือตรงเพราะก่อนนั้นที่ว่าน่าจะต้องลุ้นแน่นอนเลยสำหรับวันแรกที่ต้องขายเลยแล้วพอมันเลนจิ้งขนาดนี้มันเหมือนมันกดล็อกอะไรเลยไหมคะพี่หน่องคืออันแรกก็คือดีใจมากแล้วก็ตกใจมากด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานกันมาแล้วก็ทุกคนทุกส่วนทุกฝ่ายก็ทุ่มเทกันมากๆก็เป็นผลตอบรับที่ทำให้ทุกคนได้ชื่นใจแล้วก็ภูมิใจค่ะกับทุกคนเรานี่วันนี้ก็เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะก็ทุ่มแทนทีมทุกๆคนแล้วก็พี่เบลอาจจะพูดแทนแต่ถามว่ายังลุ้นอยู่ไหมยังลุ้นอยู่ค่ะมันไม่มี EP ไหนที่ไม่ลุ้นหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำในทุกๆ EP เนาะอยากให้ทุกคนแบบติดตามเราจนจบเรื่องค่ะเป็นไงบ้างที่หลายคนคิดถึงการเกณฑ์ร้อนเห็นการเกณฑ์ทุกครั้งเลยดีใจค่ะดีใจมากเลยไม่คิดว่าทุกคนจะรอชมกันขนาดนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นการเหมือนทุกประวัติศาสตร์ช่องเลยที่เปิดตัวมา EP 1ได้เรตติ้งถึงขนาดนี้ก็ถือว่าก็ใจชื้นไปประมาณนึงต้องแอบแซวสำหรับผู้จัดแอบไปดูด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีเครื่องอะไรด้วยอีกไหมอะไรอย่างนี้ถามกันเยอะแล้วก็เราก็ขับขอพรค่ะเราทำงานกันแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์นะคะก็ขอพรท่านให้คนดูเมตตาค่ะยังหวนแซวคุณเจต้องมีแบบรำและบทรำแต่คราวนี้ผมไม่คิดจะมีไหมคะก็อยากให้มีนะคะตอนนี้นักแสดงเยอะกว่าตอนดูเกมมากเยอะมากค่ะเพราะว่า50กว่าชีวิตนะก็ต้องบอกว่าเยอะที่สุดตั้งแต่เราทำละครมาเลยค่ะเยอะจริงๆค่ะจริงๆพี่หลงมีทิปให้การจำชื่อนักแสดงบ้างทำไมแมปให้ยังไงเกิดทุกคนสับสนแล้วเนาะจำได้ค่ะเพราะว่าเราดูตั้งแต่บทแล้วค่ะจำยากแต่พอแบบออกมาเป็นละครนะทุกคนจะเก็ตคุณเลยว่าอ๋อคนนี้เป็นเด็กอยู่สมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจเรียกว่าพอประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะก็ได้มีการต่อยอดแล้วก็มีการอธิบายในเว็บไซต์ทำให้เราเองที่เป็นผู้ผลิตหรือว่าทีมงานทุกคนเนี่ยก็คือได้เข้าใจมากขึ้นด้วยแล้วก็ดีใจที่ประวัติศาสตร์ไทยมาอยู่ในสังคมไทยเหมือนอยู่ในสังคมในปัจจุบันที่เราพูดคุยกันทุกคนก็จะพูดถึงเราก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะพี่นายเองค่ะในฐานะผู้กำกับเรื่องนี้หลายคนก็ชื่นชมเลยว่าโอ้โหแบบองค์ประกอบอะไรหลายอย่างออกมาดีมากๆเรารู้สึกยังไงบ้างพี่ก็ส่วนตัวโดยส่วนตัวดีใจค่ะดีใจแล้วก็แฮปปี้ที่ทุกคนสามารถรับได้ในสิ่งที่เราตั้งใจที่เรากับทีมงานตั้งใจอะค่ะก็รู้สึกโดยส่วนตัวแฮปปี้มากค่ะกดดันเพราะว่าภาพที่แล้วเหมือนทำวันนี้แล้วภาพนี้ผมเปลี่ยนผมกลับแล้วก็ต้องให้เส้นเรื่องมันถ้าพูดถึงความกดดันแน่นอนค่ะตั้งแต่ตอนแรกก็ต้องบอกก่อนว่านันจีในเป็นแฟนบุกเพค่ะตั้งแต่ตอนที่บุกเพคอนแทร์แล้วค่ะแล้วก็สุดแบบพอมารับหน้าที่ของคุณลิขิตนะคะก็ถามว่ากดดันไหมกดดันมากค่ะแต่ก็ทำการบ้านมากเช่นกันแต่ที่ท่านบอกว่าในพรมลิขิตจะมีกิมมิคในบ้านเราต่อไปได้ไหมครับกิมมิคในพรมลิขิตต้องมีอะไรบ้างที่มันจะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการในพรมลิขิตก็จะมีวิถีชาวบ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเน้นเรื่องเวชกรรมก็จะได้รู้ว่าในหลักของศาสนาพุทธนะคะว่าร่างกายคือเกลือนะคะก็คือมีการเปลี่ยนจิตวิญญาณกับเกลือกของร่างกายเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือจะมีการอิงก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็อิงทางด้านพุทธศาสนาด้วยจากบทที่เราเขียนกับภาพที่ออกมาของเราค่ะคือเราคุ้มพอใจมันเกินคาดขนาดไหนคะก็ EP 1กับ EP 2เนี่ยเหมือนว่าอาจารย์แดงอะค่ะต้องชื่นชมอาจารย์แดงว่าขยายเรื่องขยายรายละเอียดมากขึ้นนะคะในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเท้าความจากเพศนิวาสมาสู่พรหมลิขิตนะคะก็มีความรู้สึกว่าสนุกแล้วก็
แล้วก็รู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบน่าจะมีความสุขเวลาได้ชมเรื่องของอาหารอะไรเนี่ยพอดูแต่ละตอนก็จะรอดูว่าทีวีวันนี้จะมีอาหารเมนูอะไรมานำเสนอใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องชมอาจารย์แดงอีกแล้วเพราะอาจารย์แดงก็เสริมเรื่องอาหารเข้าไปเยอะมากแต่ในนิยายนะคะที่เขียนก็คือจะมีอาหารเพิ่มเยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยความทำมาเป็นละครเนี่ยก็อากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสีสันที่เราแกงหาเรื่องประวัติศาสตร์มันสู่กับสุดกระแสการถกเถียงได้ทุกตอนเลยค่ะไงบ้างคะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบุอะไรให้ชัดเจนได้เพราะว่ามีหลายประเด็นนะคะมีการบันทึกที่แตกต่างกันนะคะในส่วนนี้ก็ทางอาจารย์แดงแล้วก็ทางทีมงานก็ทำกันบ้านค่ะได้เป็นอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงตอนต่อไปนะคะเรื่องประวัติศาสตร์ก็จะมีการเล่าน่าจะเล่ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีจุดพีคของมันที่น่าติดตามมากเลยค่ะไม่อย่างตอนล่าสุดคนก็ถกเถียงกันเรื่องพันท้ายนรสิงห์อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะใส่เอาไว้เป็นกิมมิคก็มีใส่อยู่ในนิยายด้วยแต่ว่าจะแต่ก็ขยายออกมาให้ชัดเจนด้วยกันคำพูดของผู้ตามนะคะก็มีส่วนที่ทำให้แบบว่าคนฉุกคิดว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องที่เสริมขึ้นมานะคะก็ประวัติศาสตร์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปตามหลักฐานที่ปรากฏพี่น้องขาจะมีที่ต่อไปสำหรับมีตัวละครเริ่มเปิดตัวมาเรื่อยๆจะมีใครอีกยังไงก็นี่แค่เห็นแค่ยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาทิตย์หน้าค่ะธนาคารพุทธหน้าจะได้เปิดราชสมัยของพระเจ้าท้ายสารและจะได้เห็นในบทตัวละครใหม่ๆอีกเยอะมากๆค่ะก็อาทิตย์หน้าก็จากนี้ไปพลาดไม่ได้เลยค่ะพี่เมลอยากพูดอะไรกับแฟนๆละครแน่นอนว่าต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การตอบรับอย่างดีมากๆตั้งแต่ตอนแรกของพรหมลิขิตแล้วก็ตอนนี้กำลังจะปูเข้าสู่เรื่องของพรหมลิขิตจริงๆแล้วนะคะอยากจะขอกำลังใจนะคะจากทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้กับพุทธานกับพ่อฤทธิ์ด้วยค่ะสำหรับความรักของพวกเรารวมถึงกำลังจะปูเข้าเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของพระเจ้าไทยศาสตร์นะคะยังไงก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนจากพรหมลิขิตด้วยค่ะตอนนี้กระแสการเที่ยววิทยากลับมาอีกครั้งด้วยอุ๊ยอันนี้ดีใจมากไม่คิดว่าจะตั้งแต่ตอนแรกที่จะมีกระแสขนาดนี้แล้วก็นึกไปถึงตอนที่บุกเพมันก็จะใช้ระยะเวลาในการปูนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือคนไปเที่ยวอยุธยากันเต็มเลยก็ยังไงรอติดตามแล้วกันค่ะมันจะมีอีกหลายๆที่เลยค่ะที่ให้ทุกคนได้รอตามแล้วก็รอชิมค่ะตั้งแต่อาทิตย์หน้าเปลี่ยนมานอนค่ะเป็นการทำรูปค่ะตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะคะจะเปลี่ยนวันออกอากาศนะคะเป็นวันจันทร์อังคารพุธนะคะเวลาเดิมคือ20:30ก็จะออกอากาศจันทร์อังคารพุธไปจนถึง18 ธันวาเลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวลาจำกัด